ับงานพุทธศิลป์ที่ออกนอกกรอบการสร้างวัดในอดีตและบานประตูที่มีเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยติดตามได้ในรายการเที่ยวทางธรรมวันจันทร์ที่16มกราคมนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งทาง TV5 HD และชมทางออนไลน์ได้ที่ Facebook และ YouTube TV5 HD ออนไลน์สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอเชิญชมสารคดีวันกองทัพบกเรื่องราวประวัติศาสตร์ให้ได้ระลึกถึงความภาคภูมิใจกว่าจะเป็นชาติไทยในวันนี้ทั้งหมดจำนวน10ตอนเริ่มออกอากาศตั้งแต่วันอาทิตย์ที่8ถึงวันอังคารที่17มกราคม2566เวลา 19:50 นถึง 20:00 นทางททบ5พบกับบริการล่ามภาษามือหรือ SL ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 นถึง 19:30 นในรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์และวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นในรายการข่าวเด่นเช้านี้เต็มอิ่มไปกับรายการที่มีทั้งบริการคำบรรยายทางเสียง CC และบริการเสียงบรรยายภาพ AD ได้ทุกวันเวลา 23:00 นถึง 24:00 นในรายการเปิดโลกกว้างกับททบ5และทุกวันเสาร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นและวันอาทิตย์เวลา 5:30 นถึง 18:00 นในรายการ Smart Soldiers พร้อมเสริมชั่วโมงความสุขเพิ่มเติมสำหรับบริการคำบรรยายแทนเสียง CC ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นในรายการเปิดโลกกว้างกับททบ5และทุกวันเสาร์เวลา 13:10 นถึง 13:35 นและวันอาทิตย์เวลา 12:45 นถึง 13:10 นในรายการอาหารบันดาลใจพบกับรายการคุณภาพทั้งหมดนี้ทาง TV5 HD อะไรคือสิ่งที่ปอเห็นปอเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นอันนี้เราออกรายการอันเนี้ยเป็นรายการที่แบบลึกๆนิดนึงนิดนึงลึกเหมือนแบบมาอยู่ด้วยกันในชีวิตจริงเลยทั้งที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยเจอคนที่เห็นหน้าเราแล้วมองลึกไปข้างในเราแล้วรู้ว่าเราคิดอะไรอยู่เราเป็นยังไงด้านในไม่มีใครรู้เลยขนลุกตลอดเลยตอนนั่งกับพี่ปอพบกับเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจทุกวันเสาร์เวลา 16:05 นในรายการ What for Can See ดาบของชาติเล่มนี้กองทัพเรือกำหนดจัดพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือประจำปี2566เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของบรรพบุรุษทหารเรือที่ปกป้องอธิปไตยของชาติในวันอังคารที่17มกราคม2566เวลา 8:30 นณอนุสรณ์เรือหลวงธนบุรีโรงเรียนในเรือจังหวัดสมุทรปราการขอสดุดีเหล่านาวี